ที่สำคัญไปนะไปกว่านั้นก็จะมีการตัดอาวุธยุทโธปกรณ์โดยเฉพาะเรือดำน้ำของกองทัพเรือนะครับและก็กำลังจะให้เลิกมีการเกณฑ์ทหารลดกำลังพลในขณะที่สงครามกำลังใกล้เกิดขึ้นนะครับที่ฝั่งของเอเชียซึ่งทั้งรัสเซียทั้งทางจีนก็ออกแถลงการตรงกันว่าสหรัฐอเมริกามีความพยายามที่จะใช้เอเชียเป็นสมรภูมิในการทำสงครามแต่นักการเมืองของไทยกลับให้มีการลดกำลังทหารในยามที่สถานการณ์ของเอเชียไม่ปกตินั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้นะครับมาเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศแน่นอนฮะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยในหลายกรณีโดยเฉพาะการเจรจาของรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข่าวดีเลยเริ่มต้นที่สภาวะเศรษฐกิจก่อนนะฮะเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 55.25 ถึง 5.50% ตามคาดนะครับประธานพาวเวลย้ำยังไม่มีแผนลดต้นทุนกู้ยืมธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดตัดสินใจนะครับคงอัตราดอกเบี้ยในนโยบายฟันเรทนะครับไว้ที่ระดับสูงสุดในรอบ22ปีต่อไปบอกว่าเพื่อชะลออัตราเงินเฟ้อโดยไม่ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจหยุดชะงักพร้อมกันนี้ประธานเฟดย้ำยังไม่คิดจะลดดอกเบี้ยในขณะนี้นะครับสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ราคาน้ำมันก็ขึ้น2ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับพุ่งแรงทองคำปิดบวกหลังเฟดคงอัตราดอกเบี้ยตามเดิมราคาน้ำมันขยับขึ้นมากกว่า2ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับหลังธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดคงอัตราดอกเบี้ยตามเดิมและเปิดประตูสำหรับกระชับนโยบายการเงินปัจจัยนี้ดันวอลล์สตรีทปิดบวกส่วนทองคำปรับขึ้นจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐนะครับตายทะลุ 9,000 ศพเข้าไปแล้วฮะสหรัฐอเมริกานั่งไม่ติดส่งแอนโทนีบริงเคนเยือนอิสราเอลอีกขนวิงวอนนะครับสังเวยชีวิตพลเรือนในฉนวนกาซาให้น้อยที่สุดแอนโทนีเคมบริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยนะครับว่าเขาได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนอิสราเอลรอบล่าสุดหารือเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่เป็นรูปธรรมที่ควรนำมาใช้สำหรับความปลอดภัยอันตรายที่เกิดขึ้นกับพลเรือนของฉนวนกาซาท่ามกลางความกังวลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับจำนวนตัวเลขความสูญเสียนะครับที่พุ่งไม่หยุดจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลถล่มฉนวนกาซาในขณะที่ยูเครนตอนนี้ก็เริ่มถอดใจอ้อยสงครามเริ่มเข้าสู่ทางตันแต่ฝ่ายรัสเซียกล้าวกำลังบรรลุเป้าหมายรัสเซียนะครับปฏิเสธคำกล่าวอ้างของเจ้าที่ระดับสูงของยูเครนรายหนึ่งที่บอกว่าความขัดแย้งที่ลากยาวเกือบ2ปีในยูเครนมาถึงทางตันแล้วโดยยืนยันว่ามอสโกดำเนินการเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารอย่างมั่นคงและเชื่อว่าจะบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ความเห็นของเปชคอฟนะครับบอกว่าเป็นการตอบโต้คำกล่าวหาของพลเอกวาเลรีนะครับของยูเครนที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสหราชอาณาจักรว่าทั้งสองฝ่ายมาถึงทางตันแนวหน้าทั้งหลายอันยาวเหยียดเหมือนในสงครามโลกครั้งที่1เรามาถึงระดับทางเทคนิคที่นำไปสู่ทางตันเขากล่าวกับหนังสือพิมพ์ Economics นะครับที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่มีการระบุการทะลวงครั้งสำคัญยูเครนกำลังพ่ายแพ้ในขณะที่อยู่เฉยไม่ไหวฮะสหรัฐอเมริการุดโต้ข่าวรือนะครับเตรียมกองกำลังสันติภาพเข้าไปในฉนวนกาซาทหารอเมริกันจะไม่เข้าประจำการในฉนวนกาซาระหว่างหรือหลังการขัดแย้งในปัจจุบันจนกว่าอิสราเอลกับปาเลสไตน์จากคำชี้แจงของทำเนียบขาวปฏิเสธข่าวของบูมเบิร์กก่อนหน้านี้ที่บ่งชี้ว่าอเมริกันอาจส่งกำลังพลเข้าไปในฉนวนแห่งนี้ในภารกิจ
สันติภาพฮะในขณะที่โหดกันเลยนะครับเนี่ยโทษสกรรมสาคนเปิดเผยของการสืบสวนพบอิสราเอลใช้ฟอสฟอรัสขาวในการโจมตีประชาชนในฉนวนกาซาโดนาเทลล่านะครับที่ปรึกษาด้านอาวุโสการรับมือภาวะวิกฤตของ Amnesty International เปิดเผยว่าผลการสอบสวนนะครับ4เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง10 11 16 17และตุลาคมที่ผ่านมาทั้งในฉนวนกาซาและเลบานอนพบว่าอิสราเอลใช้ฟอสฟอรัสขาวเป็นอาวุธในพื้นที่ของชุมชนนะอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจก็จีนก็สั่งกองทัพตื่นตัวขึ้นสูงนะครับหลังเรือรบสหรัฐอเมริกาแคนาดาล่องผ่านช่องแคบไต้หวันไม่หยุดจีนนะครับสั่งกองทัพตื่นตัวขึ้นสูงอยู่เสมอหลังเรือรบสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะครับล่องผ่านช่องแคบไต้หวันอีกรอบในช่วงกลางสัปดาห์นับเป็นการร่วมมือกันล่องเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้นะครับของทั้งสองชาติเป็นครั้งที่สองในรอบ2เดือนเรือพิฆาตชันอาร์เรเบิร์ก USS ฟาราเอลเปลาสตาร์นะครับเรือฟรีเกตชันอาริแฟกนะครับ FMCA ออตตาวาของกองทัพเรือแคนาดาทำการล่องตามปกติผ่านช่องแคบไต้หวันจากการเปิดเผยของกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาล่องการล่องผ่านของเรือทั้งสองลำมีขึ้นหลังจากที่เรือรบอีกสองลำของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเพิ่มช่องทางผ่านช่องแคบแห่งนี้ที่กั้นระหว่างไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อ9กันยายนที่ผ่านมานะครับในขณะที่สถานการณ์ของไทยหลังจากปานปลีนะครับเข้าไปทำการล็อบบี้อียิปต์กาตาร์อิหร่านช่วย23ตัวประกันกลับบ้านนะครับปรากฏว่าโคโรไฟเขียวให้เจ้าที่ไทยในจุดข้ามแดนราฟาชนสูตรอิสราเอลนะครับพบแรงงานไทยโดนฮามาสทรมานแล้วก็ยิงศีรษะสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศปานปรีนะครับอยู่ในระหว่างการเจรจากดดันนะครับให้อียิปต์กาตาร์อิหร่านเพื่อช่วยคนไทย23คนกลับประเทศประสบความสำเร็จหว่านล้อมอียิปต์จนไฟเขียวเจ้าที่ไทยเข้าไปยังจุดข้ามแดนราฟาเพื่อรับตัวประกันด้านเจ้าที่นิติวิทยาศาสตร์อิสราเอลพบหลักฐานแรงงานไทยโดนฮามาสจ่อยิงศีรษะดับและมีร่องรอยการถูกทรมานหนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษนะครับรายงานว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปานปรีนะครับฝ่ายได้แถลงว่าฝ่ายไทยได้กดดันให้เตหะรานหารือร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านขอให้ช่วยเหลือตัวประกันไทย23คนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสให้เป็นอิสระไทยต้องทำงานแข่งกับเวลากับสถานการณ์อันเลวร้ายลงในฉนวนกาซาทุกระดับนะครับโดยกองกำลัง IDF ล่าสุดนะครับมีการปิดล้อมเขตฉนวนกาซาไปแล้ว3ด้านและมีเป็นการสู้รบภายในเมืองกาซารัฐมนตรีต่างประเทศของไทยบอกว่าสัปดาห์นี้เดินสายในตะวันออกกลางทั้งอียิปต์กาตาร์และได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านออสเซนอามีนะครับที่กรุงกาตาร์เพื่อกระตุ้นให้เตหะรานใช้สายสัมพันธ์ที่มีต่อกลุ่มติดอาวุธฮามาสให้ปล่อยแรงงานไทยกลับมาอย่างปลอดภัยและเขาก็บอกว่าผมได้หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านและเปิดเผยว่าแรงงานไทยนั้นไม่เกี่ยวข้องต่อทั้งการเมืองและความขัดแย้งผมขอให้รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านนะครับช่วยส่งสารนี้ต่อไปยังกลุ่มฮามาสนะครับว่าคนเหล่านี้เป็นแค่คนงานเท่านั้นดูเหมือนไทยจะประสบความสำเร็จในบางส่วนโดยเฉพาะระหว่างการเจรจาพบว่าอียิปต์ตกลงไฟเขียวให้เจ้าที่ไทยนะครับสามารถเดินทางไปยังจุดข้ามแดนราฟาได้ในขณะที่ตัวประกันถูกปล่อยออกมานะครับ The Guardian รายงานแบบนั้นนะครับโดยมีการรายงานว่าผมได้รับศพคนเหล่านี้และในเวลานั้นผมได้เห็นมือของพวกเขาถูกมัดไพล่หลังพวกเขาอยู่ในท่าคุกเข่าพร้อมกับมีรูกระสุนปืนอยู่ที่ศีรษะของคนเหล่านี้มีลักษณะคล้ายกับท่าการสังหารปลิดชีพเจ้าที่อิสราเอลยัง
ให้คำจำกัดความถึงกลุ่มติดอาวุธฮามาสว่ากลุ่มนี้มีเป้าหมายจะสังหารและทำลายทุกอย่างตามทางของพวกเขาไม่สนว่าเหยื่อนั้นจะเป็นชาวยิวหรือไม่เข้าใจผิดยังไงเราก็พูดอีกแบบหนึ่งคนก็ไปตีความอีกแบบหนึ่งเหมือนกับว่าผมไปเปิดไฟเขียวให้ไอโอกันแบบหรือกับรมน.ไปไงไปเข้าใจผิดคือกับรมน.นี่มันก็นโยบายของพรรคก็ชัดเจนว่าเราไม่ยุบแต่ว่าเราก็อาจจะปรับเรื่องภารกิจปรับเรื่องกำลังคนให้มันกระชับไม่ทับซ้อนเท่านั้นเองแล้วก็เมื่อปรับแล้วนี่ก็ดูไปข้างหน้าอีกระยะหนึ่งอาจจะมาทบทวนถ้ามันบริบทมันเปลี่ยนไปแล้วภารกิจเราไม่สอดคล้องจะยุบจะยับค่อยว่ากันฉะนั้นระยะเวลานี้ยังไม่มีแล้วในแง่ที่ท่านบอกว่าถ้าไม่เป็นรัฐบาลก็ไม่รู้หรอกว่ามันยากการจะยุบไม่ยุบอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนั้นทุกนโยบายเราก็พูดรวมทุกนโยบายว่าคนที่ไม่ได้มาทำอยู่วันนี้ไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเขาคิดว่าทุกอย่างมันง่ายทำอะไรก็ได้ได้ก็พูดไปแต่ว่าคนมาอยู่แล้วมาทำจริงๆมันจะพบว่ามันมีอะไรที่ต้องไม่ง่ายอย่างที่คิดไม่ใช่เป็นเรื่องของการเกรงกลัวหรือป๊อดอะไรเงี้ยที่เขาวิจารณ์กันไม่ไปวิจารณ์ว่าพอมาอยู่จริงแล้วคุณจะกลัวใช่ไหมไม่ใช่วันนี้อะไรที่มันทำได้เราทำไปแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ไปกลัวอะไรหรอกแต่ว่าข้อกฎหมายระเบียบปฏิบัติแล้วก็แม้กระทั่งบุคลากรคนมันก็ไม่ใช่เครื่องจักรคนก็ไม่ใช่วัตถุที่ไปจับโยกจับหมุนจับตั้งได้อันนี้เป็นหลักทั่วไปของการบริหารอยู่แล้วเพราะนั้นไอ้ที่บอกว่ายากงานวิเคราะห์ขนาดนี้ต้องยอมรับนะครับจีนกำลังเสี่ยงนะฮะที่จะเกิดสงครามนะครับโดยเฉพาะการใช้ไต้หวันเป็นสมรภูมิทั้งแคนาดาและสหรัฐอเมริกานะครับเอาเรือรบเข้ามาผ่านช่องแคบไต้หวันทำให้จีนสั่งเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเพราะเกรงว่าสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะเปิดสงครามกับจีนนะครับโดยใช้ไต้หวันเป็นสมรภูมิไม่ต่างจากยูเครนและไม่ต่างจากอิสราเอลในปัจจุบันในส่วนของประเทศไทยตอนนี้ปานปรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีกำลังทำการเจรจาอย่างน้อย3ประเทศการเจรจาจนถึงขณะนี้ตัวประกันที่บอกว่าจะปล่อยยังไม่ได้มีการปล่อยตัวนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจขณะนี้คือสงครามเกิดขึ้นในฝั่งสหภาพยุโรปนะครับยูเครนกำลังพ่ายแพ้นะครับและกำลังถอดใจในส่วนของรัสเซียก็ยังคงรุกคืบอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการเพิ่มกำลังทหารเข้าไปอีก 300,000 นายนะครับแล้วก็ทำการรุกบุกตียูเครนมากขึ้นและทำการซ้อมรบด้วยอาวุธนิวเคลียร์และมีโอกาสที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือการเจรจาระหว่างไทยกับกลุ่มฮามาสถึงแม้ว่าจะส่งมูฮัมหมัดนอมาทานะครับอารีเพนอุตรสิงห์ไปทำการเจรจานะครับก็ยังไม่ได้มีการปล่อยตัวนะครับหลังจากที่ผมทำคลิปจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีการปล่อยตัวคนไทยออกมาประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคือยังคงมีนักการเมืองของไทยมีความพยายามนะครับที่จะลดกำลังเจ้าหน้าที่ทหารของไทยนะครับยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งของมุสลิมและก็พรรคการเมืองฝั่งพรรคสีส้มที่สำคัญไปกว่านั้นก็จะมีการตัดอาวุธยุทโธปกรณ์โดยเฉพาะเรือดำน้ำของกองทัพเรือนะครับและก็กำลังจะให้เลิกมีการเกณฑ์ทหารลดกำลังพลในขณะที่สงครามกำลังใกล้เกิดขึ้นนะครับที่ฝั่งของเอเชียซึ่งทั้งรัสเซียทั้งทางจีนก็ออกแถลงการตรงกันว่าสหรัฐอเมริกามีความพยายามที่จะใช้เอเชียเป็นสมรภูมิในการทำสงครามแต่นักการเมืองของไทยกลับให้มีการลดกำลังทหารในยามที่สถานการณ์ของเอเชียไม่ปกตินั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดี
เพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางคูสืบจากครีวงยืนยงมั่นคงไพบูลย์ชาวไทยเถิดทูลราชันมิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรดินทรเทพยวรางคูพระราชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระกรุณาเกื้อกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจคงทรงนำชาติอย่างอาถานพระปีชาชาญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางคูแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางคูแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญ